ติ่งทางนี้สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องค่าไฟแพงนะฮะหลังจากที่เขาลดค่า FT ให้2สตางค์มาตอนแรกบอก7สตางค์หลังเหลือ2สตางค์แล้วนะฮะคำถามคือว่าแหมไม่ลดดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ข่าวล่าสุดเองครับนายกบอกว่ากำลังหาเรือกกต.นะฮะจะเอางบกลางนะงบประมาณกลางเนี่ยมาช่วยพยุงค่าไฟให้ประชาชนเนี่ยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะมันเป็นเวลาเลือกตั้งอยู่นะครับเพราะนั้นเขาต้องไปหาเรือกกต.ก่อนว่าทำแล้วเนี่ยไม่ผิดนะทำแล้วฉันทำได้นะอยู่ในอำนาจของนายกรักษาการทำได้ใช่ไหมให้กกต.ยืนยันหนักแน่นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวนายกจะโดนนะครับเพราะนั้นได้คุยกับกกต.ที่ร้อยแล้วไหมคะหรือเขาตอบมายังคะก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลมีมาตรการที่ต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดนะนั้นถ้ามีอะไรขึ้นมาที่ต้องทำใหม่อะไรได้ก็ต้องขออนุญาตกกต.ก่อนให้กับพี่นานะนะอันนี้เป็นหน้าที่กกต.ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะก็ขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยแล้วกันได้ไหมนะไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเขาก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ไปหาลือแล้วนะครับทีนี้คนก็พยายามถามนะนักข่าวเนี่ยพยายามถามนายกว่าทำไมมันถึงแก้ไม่ได้นายกก็บอกว่าแหมมันมีเรื่องหลายเรื่องนะไม่ใช่นายกสั่งแล้วมันจะได้ทันทีเลยมันมีระเบียบกติกาหน่วยงานสัญญาที่มันเซ็นกันไว้มันไม่ใช่จะทำได้ทันทีนะครับคือตอนนี้ผมเห็นว่าพรรคการเมืองหาเสียงกันทุกพรรคนะบอกว่าเดี๋ยวเป็นพรรคการเมืองปุ๊บจะแก้ได้ทันทีเลยนะครับคือเรื่องนี้ผมเคยสัมภาษณ์นายกแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้แก้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับประเด็นก็คือตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติของตู่เนี่ยคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็บอกว่าปัญหาที่มันเป็นค่าไฟแพงเนี่ยมันเริ่มมาตั้งปี55แล้วสมัยคุณยิ่งลักษณ์ไปปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทยเนี่ยเอาสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ตั้งโอ้โห 30-40% เนี่ยนะคุณพิชัยเนี่ยนะครับคุณพิชัยนฤทธพันธ์ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโต้นะครับเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยพอบริหารมา8ปีบริหารไม่ดีเองฮะตอนที่ยิ่งลักษณ์เนี่ยเค้าคิดค่าไฟสำรองไว้เยอะเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าเศรษฐกิจมันจะโตไปถึง 7% นู่นนะครับแต่ว่ารัฐบาลนี้บริหารก็ไม่ได้เรื่องมันก็เลยทำให้นะการคาดการค่าไฟเนี่ยมันเกินไปทำให้ประชาชนเสียค่าไฟส่วนเกินแพงอยู่ทุกวันนี้แหละฮะเพราะเราประเมินจะใช้ไฟไว้เยอะแต่พอใช้ไม่เยอะต้องเสียเงินให้เอกชนเท่าที่ประเมินไว้นะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนเป็นนายกแก้มันก็จะหายไปนะมันควรจะมีการเจรจากันแก้แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมาถึงวันนี้มันโซวอตแล้วครับวันนี้ค่าไฟมันแพงแล้วนะครับทีนี้เราต้องมาลองงบกลิ่มกระเหลี่ยจากงบกลางบ้างรอค่า FT บ้างที่จะลดนะฮะมันเท่ากับค่าไฟแพงนี่เอาจริงเนี่ยรอรัฐบาลใหม่เลยนะครับปัญหาคือคนไทยก็เลยต้องปวดหัวกันอยู่ทุกวันนี้นะครับและคนที่ปวดหัวมากที่สุดไม่ใช่คนไทยฮะนายกครับปวดหัวที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ค่าไฟก็ดีค่าน้ำก็ดีก็ยังจะมาขึ้นตอนที่นายกกำลังหาเสียงนี่นะถือว่าเป็นความซวยที่ไม่ได้รับเชิญจริงๆครับ